วัสดีค่ะครูรุ้งค่ะ The power of why พลังแห่งคำว่าทำไมหลายครั้งเราอยากประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะเห็นหลายๆคนมั่งคั่งร่ำรวยจากการขายของออนไลน์เห็นหลายคนมั่งคั่งร่ำรวยจากการมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือแม้กระทั่งเราเห็นคนที่ทำอะไรก็สำเร็จง่ายๆเรานึกว่าความสำเร็จเนี่ยมันอยู่แค่ผิวทำแบบเขาขายของออนไลน์แบบเขาหางานดีๆทำแบบเขาเราก็จะประสบความสำเร็จเหมือนกันกับเขาไม่ใช่นะคะสิ่งที่ทำให้คนเนี่ยประสบความสำเร็จขึ้นมาไม่ใช่เพราะว่างานนั้นนะคะไม่อย่างนั้นแล้วทำไมมีคนที่ขายของออนไลน์แล้วประสบความสำเร็จมากกว่าอีกคนหนึ่งหรือแม้กระทั่งในงานหนึ่งมีคนที่ประสบความสำเร็จมากกว่าอีกคนหนึ่งนั่นเป็นเพราะว่าเขาเข้าใจพลังแห่งคำว่าทำไมค่ะ the power of whyพลังของคำถามว่าทำไมค่ะถ้าคุณหาเจอนะคะว่าทำไมคุณต้องประสบความสำเร็จทำไมคุณต้องมั่งคั่งร่ำรวยทำไมคุณต้องมีชีวิตที่สุขสบายอะไรคะที่มันขับเคลื่อนคุณอยู่อะไรกันคะที่มันโมดิเวตหรือว่าจูงใจคุณให้อยากทำสิ่งนั้นให้อยากร่ำรวยให้อยากประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นพ่อแม่คุณหรือเปล่าคะที่คือ why ของคุณลูกคุณหรือเปล่าคะคือ why ของคุณหรือว่าอดีตนะคะที่คุณเคยได้รับการดูถูกมาก่อนนั่นคือ why ของคุณหรือเปล่าคะแล้วคุณเปลี่ยนมันนะคะ negative pressure เปลี่ยนแรงขับด้านลบให้กลายมาเป็นความสำเร็จหรือเปล่า why ในชีวิตของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันและสิ่งที่ทำให้มนุษย์ประสบความสำเร็จแตกต่างกันเป็นเพราะว่าเขาหา why ของเขาเจอเขารู้ว่าเขาทำสิ่งนั้นทำไมเขารู้ว่าเขาเกิดมาเพื่อทำสิ่งนั้นแล้วมันได้อะไรนั่นแหละคือการบ้านที่คุณจะต้องเข้าไปค้นหาในใจของตัวเองนะคะเพราะเมื่อไหร่ที่คุณรู้ why ของตัวเองความสำเร็จอะไรในโลกนี้คุณก็คว้ามันมาได้หมดค่ะด้วยรักจากใจครูรุ้งนะคะสวัสดีค่ะ